รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอธรรมนิยายเรื่องความหลังจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระคำนำจากผู้ประพันธ์รำพึงถึงชีวิตความหลังเป็นเรื่องของอดีตซึ่งทุกคนต้องมีจะต่างกันก็เพียงเป็นความหลังที่ชวนเศร้าหรือชื่นสุขเท่านั้นแต่จะมีใครบ้างเล่าในโลกนี้ที่ผ่านมาแต่ความสุขหรือความทุกข์เพียงอย่างเดียวในเมื่อชีวิตจริงต้องมีทั้งสองอย่างคละเคล้ากันอยู่ธรรมดาชีวิตเป็นอย่างนั้นเองไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เราเป็นคนหนึ่งในธรรมชาติจะพ้นจากสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรชีวิตเต็มไปด้วยความดิ้นรนปรารถนาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจึงต้องตกเป็นทาสแห่งความต้องการของตนและของคนที่เกี่ยวข้องแม้เราไม่ต้องการแต่เขาต้องการชีวิตพัวพันกันอยู่จึงต้องทำตามความต้องการของเขาบ้างของเราบ้างยิ่งมีคนเกี่ยวข้องมากเท่าใดการที่ต้องทำเพื่อสนองความต้องการก็มากขึ้นเท่านั้นในการสนองความต้องการนั้นจะต้องดิ้นรนขนขวายเหน็ดเหนื่อยและบางคราวถึงกับชอบช้ำทีเดียวในขณะที่สนองความต้องการยังไม่ทันเสมออยากนั่นเองความเจ็บป่วยบ้างความชราบ้างก็เยี่ยมกลายเข้ามาในชีวิตเตือนให้ระลึกถึงความตายซึ่งรออยู่เบื้องหน้าอันไม่ไกลนักไม่มีผู้ต้านทานไม่มีสิ่งป้องกันไม่มีผู้เป็นใหญ่เหนือความแก่ความเจ็บและความตายนั้นทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาความตายทุกเวลานาทีเมื่อสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนเพื่อให้สมอยากและยังไม่สมอยากนั่นเองความตายก็มาถึงบุตรและญาติมิตรสหายหรือใครๆก็ต้านทานไม่ได้ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้สักอย่างเดียวเหลือไว้แต่ความหลังซึ่งก่อให้เกิดความชื่นชมสมนัสหรือทุกข์ระทมเมื่อเราลึกถึงเป็นร่องรอยแห่งบุญหรือบาปให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของคนคนหนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต่อสู้แย่งชิงสิ่งต่างๆกันทำนองเดียวกับไก่แย่งไส้เดือนหรือนกแย่งชิงซากศพกันฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วชีวิตและสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นแล้วกลับไม่เป็นมีแล้วกลับไม่มีจะหวังให้สิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วไม่แตกดับเสื่อมสลายนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้สิ่งที่หวังไว้กลับไม่เป็นชีวิตมักเป็นอย่างนี้เสมอจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรให้มากเกินไปควรตระหนักว่าสิ่งใดที่เขาไปยึดถือแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์นั้นไม่มีความไม่กังวลความไม่ยึดมั่นต่างหากเล่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของใจหาใช่สิ่งอื่นไม่สิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุดีก่อให้เกิดผลดีเหตุชั่วก่อให้เกิดผลชั่วเหตุนั้นมีทั้งเหตุที่เปิดเผยและเหตุที่ซ่อนเร้นสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจสำหรับผู้มีทุลีในจักษุผู้มีปัญญาน้อยและไม่รู้แจ้งตนเองไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันเป็นอยู่ไม่เหมือนกันทำเหตุไม่เหมือนกันจึงได้รับผลไม่เหมือนกันกรรมย่อมจำแนกบุคคลให้เป็นไปต่างๆตามการกระทำของตนของตนแต่ทุกคนก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายในที่สุดทุกคนก็เหลือไว้แต่ความหลังชีวิตมีเท่านี้เองช่างน่าสลดใจเสียนี่กระไรวสินอินทสระบทที่หนึ่งณอโศการามขณะนั้นพุทธปรินิพพานล่วงแล้วประมาณ300ปีเศษพระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนชมพูทวีปหรือภารตวัฏและแผ่กระจายออกนอกชมพูทวีปโดยรอบด้วยธรรมญาตราและธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียอโศการามซึ่งพระเจ้าอโศกทรงสร้างถวายสงฆ์ในนครปาตลีบุตรนั้นยังมีภิกษุคับข้างแม้จะมาจากวรรณะต่างๆแต่ก็เข้ากันได้อย่างสนิทประดุจน้ำกับน้ำนมพระเจ้าอโศกมหาราชได้สิ้นพระชนไปแล้ว
แต่พระนามของพระองค์หาได้ล้มหายไปด้วยไม่ยังคงผนึกแน่นอยู่ในความทรงจำของพุทธบริษัทและกึกก้องอยู่ทั่วโลกอย่างน้อยที่สุดอารามแห่งนี้อโศการามก็ยังเป็นอนุสรณียสถานสำหรับพระองค์อยู่ทุกเช้าเย็นเมื่อภิกษุสงฆ์ประชุมกันเพื่อสนทนาธรรมหรือเพื่อทำวินัยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็ตามเสร็จแล้วทุกรูปจะสำรวมจิตน้อมถวายพระราชกุศลแก่พระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาและภิกษุสงฆ์หาประมาณมิได้หลังเที่ยงวันเมื่อหมู่วิหกในบริเวณอโศการามหยุดพักผ่อนสงบนิ่งอยู่นั้นสมณะสักยะบุตรทั้งหลายหาได้พักผ่อนไม่บางรูปเดินจงกรมบางรูปนั่งเจริญสมาธิภาวนาบางรูปสนทนาธรรมหรือปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไต่ถามหาความแจ่มแจ้งในความลี้ลับของชีวิตแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันใต้ต้นโพใหญ่ใบหนาต้นหนึ่งภิกษุปูนมัชฌิมวัยสองรูปนั่งสนทนากันด้วยอาการที่สงบแสดงถึงความเป็นผู้มีความสงบภายในรูปหนึ่งผิวค่อนข้างขาวสูงโปร่งออกบวชจากวรรณะพราหมณ์อีกรูปหนึ่งผิวเนื้อดำแดงล่ำสันออกบวชจากวรรณะไวยสยะทั้งสองสนิทสนมกันมากปรึกษาหารือในปัญหาชีวิตกันอยู่เนืองนิดวันนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อภิกษุผู้มาจากวรรณะไวยสยะเปรยขึ้นว่าจิตใจฟุ้งซ่านปรวนแปรไปไม่อาจรวมจิตลงให้เป็นสมาธิได้เพราะได้เห็นสตรีงามผู้หนึ่งเมื่อสองสามวันมานี้จิตใจก็คอยระลึกถึงเธออยู่เนืองเนืองเพื่อช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่านของเพื่อนร่วมประพฤติธรรมภิกษุผู้บวชจากวรรณะพราหมณ์จึงนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังดังนี้ดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะเรื่องทำนองนี้ได้เคยมีมาแล้วมากครั้งเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่ได้ทรงช่วยอนุเคราะห์ภิกษุด้วยการแสดงเรื่องราวในอดีตล่วงแล้วให้ฟังเสมอๆตามความสมควรแก่เหตุการณ์และอัธยาศัยหรืออุปนิสัยของผู้นั้นดังเช่นเรื่องต่อไปนี้บทที่สองมนทินภายในเพียงแต่เห็นสตรีแต่งตัวงามเฉิดฉายในขณะออกรับบิณฑบาตจากชาวเมืองกิเลสตัวราคะของภิกษุหนุ่มก็กำเริบขึ้นท่านกระสันใคร่ศึกเพื่อเชยชมความงามจากสตรีนั้นสมจริงดังที่พระศาสดาตรัสว่าเราตถาคตไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายใดจะสามารถครอบงามใจของผู้หลุดได้เท่ารูปเป็นต้นของสตรีและเราไม่เห็นรูปเสียงเป็นต้นใดจะสามารถครอบงำใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงของบุรุษเลยกามคุณห้าเป็นสิ่งคล้องจิตน้อมใจสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่กับโลกยอมอ่อนน้อมแก่โลกไม่สามารถเป็นอิสระเหนือโลกได้สัตว์ทั้งหลายมีอะไรคือกามคุณเป็นที่ชื่นชมยินดีพอใจในกามคุณคนส่วนมากถือเอาความสำเร็จตามประสงค์ในกามคุณนั่นเองเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตภิกษุรูปนั้นเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ดีต่อการปฏิบัติสมณธรรมจิตใจของท่านคอยแวะเวียนวนหาซึ่งภาพแห่งสตรีงามผู้นั้นมันเป็นมโนภาพที่เจิดจ้าชัดเจนภาพแห่งความงามได้ซาะลึกลงไปในห้วงนึกจนท่านไม่สามารถทำอะไรอื่นได้นอกจากนึกถึงเธอแม้จะพยายามสวดมนต์ภาวนาแต่ใบหน้าและกิริยาท่าทางอาการเยื่องกลายแห่งเธอก็ฉาบฉายเข้ามาเป็นภาพสลับอยู่เนืองๆท่านจึงหยุดสวดมนต์ภาวนานั่งคำนึงถึงเธอแต่ผู้เดียวผู้ใดจิตใจไม่พินธนาการด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะดอกไม้งาม
และอาการเยื้องกลายแห่งสตรีสาวผู้พราวเสน่ห์ลำเผาพักผู้นั้นถ้ามิใช่นักพรตก็เป็นเดรัจฉานคำพีโบราณว่าไว้อย่างนี้ท่านมิใช่เดรัจฉานท่านเป็นนักพรตแต่เป็นนักพรตที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไม่หวั่นไหวด้วยอาการเยื้องกลายแห่งสตรีงามท่านยังเป็นผู้ใหม่ในธรรมวินัยคุณธรรมใดๆของพระอริยเจ้าก็ยังไม่ได้เคยสัมผัสเลยแม้แต่น้อยท่านยังเป็นเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกก็ไม่อาจนำมาสีกันให้เกิดไฟได้ใจของท่านยังเอิบอาบซาบซ่านอยู่ด้วยน้ำมันคือกามราคะเมื่อใกล้ไฟคือสตรีงามก็พลันพุ่งโพลงขึ้นสุดจะห้ามปรามยับยั้งได้วันรุ่งขึ้นท่านออกบิณฑบาตอีกด้วยหวังว่าอาจจะพบเธอบ้างก็ได้แต่ก็ไม่ได้พบอย่างที่หวังความรอนจวนถึงมีมากล้นถ้าได้เห็นหน้าเพียงสักแวบหนึ่งหัวใจของท่านคงคลายความกระวนกระวายลงได้บ้างเสมือนน้ำหยดน้อยสำหรับผู้กระหายท่านรู้สึกมืออ่อนเข่าอ่อนประหนึ่งจะทรุดลงแต่แข็งใจเดินไปพอถึงต้นไม้ร่มครึ้มท่านนั่งลงเอาบาทวางไว้บนตักจิตใจเตลิดไปอย่างไร้ที่เกาะดุดนกน้อยโผบินอยู่เหนือมหาสมุทรอันเวิ้งว้างว่างเปล่ามองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากน้ำกับฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่นกน้อยนั้นไม่สามารถเกาะเป็นที่พักพิงได้ช่างว้าเหวและไร้หวังเส้นนี้กระไรหญิงนั้นเก็บเอาดวงใจของท่านไปไว้ทั้งหมดมันอยู่ที่เธอคนเดียวคนเดียวจริงๆสายมากแล้วความร้อนแห่งสุริยะเทพรุนแรงขึ้นทุกทีท่านลุกขึ้นตั้งใจจะเดินกลับวัดมิได้กังวลถึงอาหารกายแม้แต่น้อยใจสิร่ำร้องถึงแต่อาหารคืออารมณ์อันต้องใจแต่สิ่งนั้นอยู่ที่ใดเล่ามนุษย์หมกมุ่นพัวพันอยู่กับการเสพอารมณ์ทางใจไม่ได้เว้นว่างขณะที่ท่านออกจากร่มไม้นั่นเองจักษุของท่านทอดออกไปเห็นอารมณ์อันวิจิตรเคลื่อนใกล้เข้ามาแพรวๆเฉิดฉายอ่อนช้อยละมุนละไมท่านตื่นเต้นเหมือนหัวใจจะกระโดดออกจากตัวมือสั่นน้อยๆดวงตาของท่านจ้องตรงไปจับอยู่ที่ภาพนั้นเสมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีสิ่งนั้นอยู่เพียงสิ่งเดียวท่านตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้ทักถามด้วยความตื่นเต้นน้องหญิงเธอเหลียวมาดูท่านหน่อยหนึ่งแล้วเดินเลยไปไม่ได้มีแววแห่งความอะไรใยดีใดๆอยู่เลยคงทิ้งกลิ่นหอมละมุนให้อบอวลอยู่บริเวณต้นไม้นั้นอีกนานเธอนั่นเองเธอซึ่งท่านใฝ่ฝันถึงท่านดำริถึงเธอด้วยความหวังหวังว่าอย่างน้อยเธอจะยิ้มแย้มให้สักหน่อยหนึ่งถ้าท่านไม่รันจวนถึงเธออย่างนี้เธอจะมีความหมายต่อท่านถึงขนาดนี้เชียวหรืออารมณ์อันวิจิตรสวยงามในโลกนี้มิใช่กามความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามออกจากความกำหนัดเพราะความดำริเสียได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงดำรงอยู่ในโลกอย่างนั้นเองมันคงอยู่อย่างนั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรความข้อนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรท่านเดินกลับวัดด้วยดวงใจที่เศร้าหมองเชตวนารามอันรื่นรมนั้นปรากฏแก่ท่านประหนึ่งป่าช้าท่านปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนผมยาวเล็บยาวหนวดเครายาวผิดปกติจนเป็นที่สังเกตเห็นของภิกษุทั้งหลายอื่นอุปัชฌายะอาจารย์เรียกไปแนะนำตักเตือนก็ไม่ได้สนใจฟังภิกษุทั้งหลายจึงนำเธอไปเฝ้าพระศาสดาทรงทอดพระเนตรภิกษุนั้นด้วยลักษณะแห่งผู้ปรงธรรมสังเวชแต่ตรัสด้วยพระเมตตาว่าภิกษุเธอกระสันใคร่ศึกเพราะเห็นสตรีงามจริงหรือจริงพระเจ้าข้าภิกษุรูปนั้นทูลรับดูก่อนภิกษุการสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
สมควรแก่เธอมิใช่หรือสมควรอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุในอดีตการผู้ไม่สำรวมจักษุเป็นต้นตกเป็นเหยื่อของนางยักษ์ผู้ปลอมแปลงมาในรูปของเทพธิดาส่วนผู้สำรวมจักษุได้รอดพ้นจากอำนาจของนางยักษ์เดินทางโดยปลอดภัยต่อมาภายหลังได้ครองราชสมบัติในเมืองตักศิลามองดูสิริราชสมบัติแล้วเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยว่าเราไม่อยู่ในอำนาจของนางยักษ์เพราะเราตั้งมั่นอยู่ในคำแนะนำของท่านผู้รู้ผู้ฉลาดและเพราะเรากลัวภัยจึงรอดพ้นจากภัยใหญ่นั้นได้อันหนึ่งขึ้นชื่อว่าความเพียรอันสัตว์ทั้งหลายควรทำโดยแท้ทีเดียวดูก่อนภิกษุเพราะเหตุไรเธอจึงยอมตนให้อยู่ในอำนาจของกิเลสถึงป่านนี้ธรรมดากิเลสเป็นเครื่องเผาใจให้เร่าร้อนทุรนทุรายอย่างที่เธอประสบอยู่นี้กิเลสไม่ได้ให้ความแช่มชื่นเบิกบานมันเป็นสิ่งกำจัดคุณงามความดีทำให้ตกต่ำในชีวิตนี้ทำให้ต้องตกนรกในโลกหน้าดูก่อนภิกษุแต่ตถาคตก็เห็นใจเธอเพราะกิเลสตัวนี้มีอำนาจรุนแรงนักแม้ผู้เป็นมหาบุรุษวิสุทธิชาติได้อภิญญา5สมาบัติ8ดำเนินตามรอยพระโพธิญาณแต่ก็ต้องเคยพ่ายแพ้แก่กิเลสชนิดนี้ภิกษุนั้นเงยหน้าขึ้นมองพระศาสดามีอาการแช่มชื่นขึ้นดูก่อนภิกษุเราจะเล่าเรื่องนั้นให้เธอฟังอาจเป็นประโยชน์แก่เธออย่างมากอาจทำให้เธอสังเวชสลดใจพระตถาคตเจ้าได้เล่าเรื่องอดีตให้ภิกษุนั้นฟังดังต่อไปนี้นานมาแล้วหนุ่มน้อยผู้หนึ่งถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ผิวพรรณเหลืองอร่ามดังทองจึงได้รับการขนานนามว่าหริตกุมารตระกูลของเขาร่ำรวยมหาศาลจะกินจะใช้อย่างปกติสักเท่าใดก็หาหมดไม่เพราะสะสมกันมาหลายชั่วอายุคนเมื่อเจริญวัยแล้วได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองตักศิลาดูก่อนภิกษุผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์ย่อมยึดมั่นว่าคนจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยคุณสมบัติ5อย่างคือ 1. รูปงามน่าดูน่าเลื่อมใส 2. เกิดดีแล้วจากสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา 3. จำมนต์ได้คือเชี่ยวชาญในไตรเพศอันได้แก่คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ทั้ง3คัมภีร์ 4. มีศีล 5. มีปัญญาดูก่อนภิกษุแต่เราตถาคตเห็นว่า3ประการแรกนั้นหาสำคัญไม่2ประการสุดท้ายต่างหากเล่าที่สำคัญอย่างแยกกันไม่ออกคือศีลและปัญญาหมายถึงความประพฤติดีและความรู้ดีดูก่อนภิกษุคุณทั้ง2อย่างนี้ย่อมอาศัยกันและกันทำชีวิตให้บริสุทธิ์เหมือนบุคคลอาศัยมือล้างมืออาศัยเท้าล้างเท้าฉะนั้นเมื่อหนุ่มน้อยผู้นั้นศึกษาสำเร็จแล้วมาครองทรัพย์สินทำการงานสนองพระคุณมารดาบิดาเมื่อท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วเขาตรวจดูทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีอยู่มากมายนั้นได้ความคิดว่าทรัพย์สินเหล่านี้ยังปรากฏอยู่และถ่ายทอดกันต่อไปแต่ผู้ทำให้ทรัพย์สินเกิดขึ้นหาปรากฏอยู่ไม่ต่างล้มหายตายจากกันไปหมดแม้ตัวเราเองก็จะครองทรัพย์สินไปได้นานสักเท่าใดในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปสู่ปากแห่งความตายทิ้งทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ไว้ให้ผู้อื่นต่อไปทรัพย์เหล่านี้หามีสาระอันใดไม่ติดตามผู้ตายไปไม่ได้เลยแม้หน่อยเดียวเขาคิดดังนี้แล้วกลัวมรณะภัยจึงทำบุญให้ทานเป็นอันมากเพื่อว่าบุญจักเป็นที่พึ่งของตนในภายหน้าดูก่อนภิกษุเคยมีบัณฑิตผู้หนึ่งมากล่าวกับเราว่า
ชีวิตและอายุถูกน้อมเข้าไปหาความแก่เมื่อถูกน้อมเข้าไปแล้วย่อมไม่มีอะไรต้านทานได้บัณฑิตเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภายในเพราะจะต้องตายควรรีบทำบุญอันเป็นเหตุนำสุขมาให้เราเห็นด้วยกับคำกล่าวของเขาแต่ขอเพิ่มเติมให้สูงขึ้นเล็กน้อยว่าบัณฑิตเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภายในเพราะจะต้องตายมุ่งสันติสุขจึงควรละโลกามิตรเสียดูก่อนภิกษุโลกามิตรคือเหยื่อของโลกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจลาภยศสรรเสริญและสุขอันเจือด้วยกามคุณเป็นเครื่องผูกมัดใจของสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่สยบหมกมุ่นอยู่ในโลกเปรียบเหมือนเหยื่อที่พรานเบ็ดเกี่ยวไว้เพื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดมีปลาน้อยตัวนักที่ฉลาดกินแต่เหยื่อโดยไม่ติดเบ็ดดูก่อนภิกษุการทำบุญนั้นเป็นของดีแต่ถ้าติดอยู่เพียงบุญอันเป็นวัตตะคามีกุศลส่งผลเพียงให้ท่องเที่ยวหลงไหลอยู่ในวัตตะสงสารแล้วเรากล่าวว่าไม่อาจพ้นจากทุกข์ได้จึงควรรีบขนขวายละโลกามิตรเพื่อสันติสุขอันถาวรไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นทุกข์ที่ซับซ้อนวนเวียนอีกต่อไปหฤตตกุมารละทิ้งทรัพย์สินอันไพศาลนั้นแล้วเข้าสู่ป่าหิมวันหรือหิมาลัยบรรพตบวชเป็นฤาษีทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้นเองอาศัยเผือกมันและผลไม้เป็นอาหารมีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพต่อมาปรารถนาจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจากอาหารที่ปรุงแต่งบ้างจึงลงจากหิมาลัยบรรพตมุ่งสู่บ้านเมืองอันเป็นแหล่งชุมชนพักอยู่ในสวนหลวงแห่งหนึ่งวันรุ่งขึ้นออกพิขาจารลุถึงพระลานหลวงพระราชาทอดพระเนตรแล้วเกิดความเลื่อมใสรับสั่งให้อาราธนาให้นั่งบนราชบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรถวายอาหารที่มีรสเลิศต่างๆดาบทฉันเสร็จแล้วก็นุโมทนามหาบพิตรขอให้พระองค์ทรงมีความสุขอันประกอบด้วยธรรมเถิดราชันตามความสังเกตของอาตมาภาพความสุขนั้นมีสองอย่างคือความสุขที่เจือด้วยอามิตรคือกามคุณห้าอย่างหนึ่งและความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรอย่างหนึ่งอย่างหลังหมายถึงความสุขที่เกิดจากความสงบแห่งใจเกิดจากการบำเพ็ญคุณงามความดีการบำเพ็ญประโยชน์หรือความสุขเกิดจากปัญญาสามิสสุขคือสุขที่เจือด้วยอามิตรนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์มีทุกข์ปะปนคละเคล้าอยู่ด้วยเสมอหรืออาจเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้โดยง่ายส่วนนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรนั้นพลอยไม่เจือด้วยทุกข์ไปด้วยเป็นสุขอันบริสุทธิ์ผ่องใสทำให้จิตใจสูงขึ้นเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมมหาบพิตรขอพระองค์ทรงมีความสุขอันชอบธรรมทุกประการพระราชาทรงสดับอนุโมทนากถาของท่านดาบทแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นตรัสถามถึงที่พักเมื่อดาบทถวายพระพรว่ากำลังแสวงหาที่จำพรรษาอยู่พระราชามีพระประสงค์จะถวายอุปถัมภ์เมื่อเสวยอาหารเช้าแล้วก็ทรงนำดาบทไปยังพระราชอุทยานรับสั่งให้ราชบริพารทำอาสมพร้อมทั้งที่พักกลางคืนและกลางวันอันน่ารื่นรมถวายท่านดาบทให้คนรักษาพระราชอุทยานคอยปรนิบัติรับใช้ด้วยดีมิให้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดก่อนเสด็จกลับได้ทรงทราบประวัติการสละทรัพย์ออกบวชของท่านดาบทด้วยแล้วทรงเลื่อมใสยิ่งขึ้นทรงมั่นพระทัยในคุณธรรมของดาบทเป็นอันมากตั้งแต่บัดนั้นมาท่านดาบทก็ได้ไปฉันที่พระราชมณฑียรทุกวันเป็นเวลานานถึง12ปีดูก่อนภิกษุการติดที่อยู่และการติดรถเป็นโทษอันร้ายแรงอย่างหนึ่งของนักบวชเป็นหนทางนำไปสู่ความเสื่อมอื่นๆอีกด้วยซึ่งเราจะได้เห็นจากเรื่องนี้ต่อไปวันหนึ่ง
พระราชาเสด็จไปปราบพวกก่อการกบฏณจังหวัดชายแดนทรงมอบหมายการปฏิบัติบำรุงท่านดาบทแก่พระราชเทวีว่าให้ปฏิบัติท่านดาบทเหมือนอย่างที่พระองค์เคยทรงกระทำมาทุกประการแล้วเสด็จไปชนบทชายแดนตั้งแต่นั้นมาพระราชเทวีทรงปฏิบัติบำรุงท่านดาบทอังคาดหรือเลี้ยงดูด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองความสนิทสนมระหว่างพระราชเทวีและท่านดาบทมีมากขึ้นวันหนึ่งพระนางรับสั่งให้แต่งตั้งโภชนะสำหรับท่านดาบทไว้เรียบร้อยแล้วคอยการมาของท่านอยู่เมื่อเห็นว่าท่านมาช้ากว่าปกติพระนางจึงเสด็จเข้าห้องสงสนานพระวรกายด้วยน้ำหอมแต่งพระองค์เรียบร้อยด้วยผ้าเนื้อบางเลี่ยนละเอียดอ่อนประพรมด้วยของหอมอย่างดีเลิศแล้วรับสั่งให้เผยสีหบัญชรประทับบนเตียงน้อยให้ลมพัดพระวรกายอยู่ท่านดาบทนุ่งห่มผ้าคากลองเรียบร้อยแล้วถือภาชนะสำหรับใส่อาหารเหาะมาทางอากาศถึงสีหบัญชรพระราชเทวีได้สดับเสียงผ้าคากลองแหวกอากาศมาก็เสด็จลุกขึ้นโดยเร็วทัพภูษาหลุดหล่นลงเผยให้เห็นพระมังสาบางส่วนอันละเอียดอ่อนนุ่มเนียนวิสภาคารมคืออารมณ์อันก่อให้เกิดความกำหนัดยินดีได้กระทบจักษุของท่านดาบทกิเลสอันเป็นอนุสัยหมักดองอยู่ในสันดานซึ่งสงบอยู่ด้วยอำนาจฌานสมาบัติก็พลันพุ่งโผล่ขึ้นประดุจอสรพิษร้ายขดกายอยู่ในที่จำกัดเช่นในห้องเป็นต้นเมื่อถูกรบกวนก็แสดงฤทธิ์ตามวิสัยแห่งสัตว์มีพิษซึ่งยังไม่ได้ถูกกำจัดฌานสมาบัติเสื่อมลงทันทีกามราคะกิเลสฟูขึ้นอย่างรุนแรงจนท่านดาบทไม่อาจดำรงสติไว้ได้เข้าไปจับพระหัตถ์ของพระราชเทวีแสดงอาการแห่งผู้มึนเมาด้วยกิเลสพระราชเทวีเล่าก็มิได้ปฏิเสธคงยอมให้ท่านดาบทสัมผัสรูปไร้ตามประสงค์ความคุ้นเคยความนับถือและความเกรงใจทำให้พระนางมิอาจปฏิเสธได้ทั้งสองปล่อยให้เวลาผ่านไปด้วยความรื่นรมในโลกิยสุขจนถึงที่สุดท่านดาบทฉันอาหารแล้วเดินไปราชอุทยานตั้งแต่วันนั้นมาทั้งสองก็ประพฤติอย่างนั้นอยู่เป็นประจำทุกวันดูก่อนภิกษุเราเคยกล่าวสอนอยู่เสมอว่าสำหรับบรรพชิตแล้วเมื่อยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะก็ไม่ควรประมาทหรือไว้วางใจว่าจิตของตนจะไม่ปรวนแปรธรรมชาติของจิตเป็นของแปรปรวนเร็วหวั่นไหวง่ายรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาจึงควรพยายามทำจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงจิตนี้เมื่อเราพยายามยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณ5เพื่อให้ละบ่วงมารคือกามคุณ5ย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พลานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนจะลงไปในน้ำอีกดูก่อนภิกษุสุขสมนัสอันใดเกิดจากกามคุณนั่นคือคุณของกามส่วนทุกโทมนัสอันใดเกิดจากกามคุณนั่นคือโทษของกามแต่เรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีความสุขน้อยมีโทษมากมีทุกข์มากแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกามอาลัยในกามอันมีสุขน้อยนั้นเพราะยังไม่ได้สุขอื่นที่ยิ่งกว่าสุขจากกามพระศาสดาทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งทรงสังเกตอาการของภิกษุรูปนั้นท่านยังคงก้มหน้านิ่งอยู่เชตวนารามยังคงเงียบสงบไม่มีสำเนียงใดๆอันแสดงว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ขนองกายวาจามีอยู่บ้างก็แต่เสียงนกร้องอันเป็นเสมือนดนตรีธรรมชาติพระตถาคตเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุก่อนแต่เราจะได้ตรัสรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องกามคุณ5ได้เกิดขึ้นแก่เราว่ากามคุณ5ที่เป็นอดีตซึ่งเราได้เคยสัมผัสมาได้ดับแล้วเพราะสิ่งทั้งหลายมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นไปก็แล่นไปสู่กามคุณที่เป็นอดีตนั้น
น้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณที่เป็นปัจจุบันหรืออนาคตเราจึงตกลงใจได้ว่าเราผู้ซึ่งหวังประโยชน์แก่ตนพึงทำความไม่ประมาทและสติเป็นเครื่องป้องกันจิตของตนเกี่ยวกับกามคุณ5อันเป็นอดีตนั้นดูก่อนภิกษุแม้เธอและภิกษุอื่นๆก็เช่นกันจิตของเธอเมื่อจะแล่นไปก็คงแล่นไปในกามคุณ5อันเป็นอดีตที่เธอได้เคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณที่เป็นปัจจุบันหรืออนาคตเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตนพึงทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตเรื่องพระราชเทวีและหริตดาบทเสพโลกิยสุขกันทุกวันนั้นเป็นข่าวกระซิบกระซาบกันภายในวังก่อนแล้วค่อยๆแพร่สะพัดออกไปทั่วพระนครอมาตย์มนตรีทั้งหลายได้ส่งข่าวนั้นทูลให้พระราชาทรงทราบแต่ไม่ได้ทรงเชื่อทรงดำริว่าคนพวกนั้นต้องการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับดาบทเมื่อทรงปราบปรามผู้กำเริบเรียบร้อยแล้วเสด็จกลับพระนครทรงกระทำประทักษิณนครแล้วเสด็จไปสู่สำนักพระราชเทวีตรัสถามเรื่องนั้นพระราชเทวีทูลรับว่าเป็นความจริงก็ไม่ทรงเชื่อเสด็จไปตรัสถามท่านดาบสที่พระราชอุทยานตรัสถามนำเป็นทํานองว่าข่าวลือเรื่องท่านดาบสกับพระราชเทวีคงไม่เป็นความจริงกระมังพระองค์ทรงหวังได้รับคำตอบทำนองปฏิเสธจากท่านดาบสแต่ทรงผิดหวังเพราะท่านดาบสรับว่าเป็นความจริงโดยยึดมั่นอยู่ในสัจจะและเห็นว่าที่พึ่งอย่างอื่นจะยิ่งไปกว่าสัจจะย่อมไม่มีอันหนึ่งเล่าผู้ละทิ้งความสัตย์เสียแล้วย่อมไม่สามารถนั่งณโพธิบัลลังก์บรรลุโพธิญาณได้จริงอยู่พระโพธิสัตว์อาจล่วงละเมิดศีลข้อปานาติบาตบ้างอทินนาทานบ้างกาเมสุมิจฉาจารบ้างและดื่มสุราเมรัยบ้างแต่จะไม่กล่าวมุสาวาทอันเป็นการทำลายประโยชน์ผู้อื่นเป็นอันขาดนี่คือวิสัยของพระโพธิสัตว์และย้ำว่ามหาบพิตรถ้อยคำใดที่พระองค์ทรงสดับมาแล้วเกี่ยวกับพระราชเทวีและอาตมภาพถ้อยคำนั้นเป็นความจริงอาตมภาพหมกมุ่นในอารมณ์อันชักจูงให้ลุ่มหลงดำเนินไปในทางที่ผิดเสียแล้วท่านดาบสปัญญาที่ละเอียดอ่อนความคิดที่ดีของท่านมีไว้เพื่อประโยชน์อันใดเล่าใจของท่านเป็นอย่างไรจึงไม่อาจบรรเทาราคะที่เกิดขึ้นแล้วได้อันหนึ่งธรรมดาว่าเภสัชย่อมมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนป่วยน้ำเพื่อประโยชน์แก่คนกระหายปัญญาที่ละเอียดอ่อนมีไว้เพื่อคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์และเพื่อบรรเทาราคะเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ใช้ปัญญานั้นบรรเทาราคะเล่าเมื่อจะแสดงกำลังของกิเลสท่านดาบสจึงทูลว่ามหาบพิตรกิเลส4อย่างนี้คือราคะโทสะโมหะและความมัวเมาหรือมัทะมีกำลังกล้ายิ่งนักเป็นของหยาบในโลกบุคคลเมื่อถูกกิเลสรัดรึงห่อหุ้มแล้วปัญญาก็ยังไม่ถึงผู้นั้นเป็นเหมือนคนตกลงไปในห้วงน้ำใหญ่ย่อมไม่ได้ปัญญาเป็นที่พึ่งข้าแต่ท่านดาบสข้าพเจ้ามีใจยกย่องท่านอยู่เสมอว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยศีลยกย่องท่านว่าเป็นพระอรหันต์ของข้าพเจ้านึกไม่ถึงว่าท่านดาบสจะทำอย่างนี้ได้หริตะดาบสนั่งอยู่ครู่หนึ่งแสดงอาการสลดใจแล้วทูลตอบว่ามหาบพิตรความตรึกอันต่ำช้าตามเห็นอารมณ์ว่างามประกอบด้วยราคะความกำหนัดในกามย่อมเบียดเบียนบุคคลแม้เป็นผู้มีปัญญายินดีในคุณธรรมของฤาษีเพื่อให้ท่านดาบสสลดใจและเกิดอุตสาหะในการละกิเลสพระราชาจึงตรัสว่าความกำหนัดเกิดในกาย
ครั้นเกิดแล้วก็ทำลายผิวพรรณของท่านรวมทั้งคุณความดีของท่านด้วยขอท่านจงละความกำหนัดนั้นเสียเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญตัวท่านนั้นอันคนเป็นอันมากยกย่องแล้วว่าเป็นบัณฑิตและเป็นปราชญ์หริตดาบทฟังดังนั้นเกิดสังเวชสลดใจยิ่งขึ้นได้สติกำหนดโทษของกามแล้วทูลพระราชาเพื่อให้ทรงเบาพระทัยว่ามหาบพิตรอาตมภาพทราบว่ากามทั้งหลายทำให้คนมืดมนมีทุกข์มากมีโทษมากอาตมภาพจะค้นหาข้อมูลรากของกามนั้นแล้วตัดความกำหนัดพร้อมทั้งเครื่องผูกพันเสียดูก่อนภิกษุพระศาสดาตรัสเมื่อเราตรัสรู้ใหม่ๆเราได้ทักกามว่าดูก่อนเจ้ากามเราได้เห็นต้นคาวหรือรากเหง้าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดแต่ความดำรินั่นเองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยอาการอย่างนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้ท่านดาบทผู้สังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งแล้วทูลพระราชาว่าขอได้โปรดพระราชทานโอกาสแก่อาตมภาพสักหน่อยเถิดดังนี้แล้วเข้าสู่บรรณศาลาพิจารณาดวงกสิณทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วออกจากบรรณศาลานั่งคูบัลลังก์ในอากาศถวายพระธรรมเทศนาแด่พระราชาแล้วทูลว่ามหาบพิตรอาตมภาพถูกติเตียนท่ามกลางมหาชนเพราะอาตมภาพมาพำนักอยู่ในที่อันไม่สมควรแก่บรรพชิตขอพระองค์จงเป็นผู้ครองราชโดยไม่ประมาทเถิดส่วนอาตมภาพจะกลับไปยังหิมาลัยบรรพตให้ห่างจากกลิ่นของสตรีขณะที่พระราชาทรงเศร้าโศกอยู่เพราะระลึกถึงท่านดาบทนั่นเองท่านได้กลับไปยังหิมวันตประเทศไม่เสื่อมจากฌานและอภิญญามีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดูก่อนภิกษุเมื่อจะกล่าวโดยชอบมนทินภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในมิใช่ไรอื่นมันคือความโลภความโกรธและความหลงนั่นเองผู้ละความโลภเสียได้ไม่โลภแม้ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกจากใบบัวส่วนโทสะเล่าก่อให้เกิดโทษนานาประการโมหะก็เช่นเดียวกันเมื่อใดบุคคลถูกโลภะโทสะและโมหะครอบงำเขาย่อมมืดมนเมื่อนั้นเขาย่อมไม่รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ไม่เห็นธรรมแต่เมื่อละโมหะโทสะได้แล้วย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจกล่าวคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุผู้กระสันใคร่ศึกได้บรรลุอรหัตผลได้รับความสุขอันสุขุมเยือกเย็นจึงไม่ดิ้นรนหาความสุขที่เจือด้วยความเร่าร้อนดิ้นรนอีกต่อไปเตชวาปิหินโรวิจักขโนสักขโตพหุชนัสสะบูชิโตนารีนังวสังคโตนโรจตินรชนแม้มีเดชมีปัญญาวิจักเป็นที่สักการะบูชาของคนมากถ้าตกอยู่ในอำนาจสตรีแล้วย่อมไม่รุ่งเรืองบทที่3กำลังแห่งสตรีภิกษุอีกรูปหนึ่งกระสันใคร่จะสึกเช่นเดียวกันพระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาดุจห้วงมหันต์นกตรัสเรียกมาถามเมื่อทรงทราบความโดยตลอดแล้วจึงตรัสปลอบใจว่าบัณฑิตเมื่อก่อนแม้ได้ฌานอภิญญาแล้วยังหวั่นไหวด้วยอำนาจแห่งสตรีทำไมเล่าเธอซึ่งเป็นเหมือนใบไม้เก่าๆจะไม่หวั่นไหวดูก่อนภิกษุมารคือกิเลสย่อมย่ำยีบุคคลผู้เห็นอารมณ์ต่างๆว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้จักประมาณในโภชนาหารเกียจคร้านมีความเพียรเร็วเหมือนลมแรงพัดให้ต้นไม้ผุให้ล้มได้ฉะนั้นดูก่อนภิกษุแต่มารคือกิเลส
ย่อมไม่สามารถย่ำยีซึ่งบุคคลผู้เห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามหรืออสุภะผู้สำรวมอินทรีย์หกด้วยดีรู้จักประมาณในโภชนาหารมีศรัทธามั่นคงและมีความเพียรดีมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายเหมือนลมไม่อาจพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้เพื่อทรงอนุเคราะห์ภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่เธอพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นานมาแล้วบุตรของปุโรหิตคนหนึ่งชื่อกัสสปะเป็นสหายกับพระราชโอรสต่อมาเมื่อพระราชาสวรรคตแล้วพระราชโอรสได้ครองราชกัสสปะกุมารคิดอย่างผู้มักน้อยว่าพระราชาผู้เป็นสหายของเราคงจะพระราชทานความเป็นใหญ่แก่เราแต่มีประโยชน์อะไรเล่ากับความเป็นใหญ่เพราะมันเป็นที่มาแห่งความยุ่งยากนานาประการสูญสิ้นความเป็นตัวของตัวเองต้องยุ่งอยู่กับภาระของผู้อื่นไม่รู้จักจบสิ้นคิดดังนี้แล้วก็ทูลลาพระราชาและมารดาบิดาของตนออกบวชเป็นฤาษีอยู่แถบหิมาลัยบรรพตอาศัยผลไม้และเผือกมันเลี้ยงชีพในวันที่7นั่นเองได้อภิญญา5และสมาบัติ8คนทั้งหลายเรียกท่านว่าโปรมสะกัสสปะดาบทท่านเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีตบะแรงกล้าอย่างยิ่งเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนในแคว้นนั้นมีเทวดาผู้หนึ่งไปหลอกลวงพระราชาว่าถ้าต้องการเป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วให้ทำพิธีบูชายันด้วยสัตว์นานาชนิดตั้งแต่ช้างมงคลของพระราชาลงมาทีเดียวเมื่อพิธีบูชายันเสร็จแล้วท่านจะไม่แก่ไม่ตายมีเกียรติยศและทิพยภาวะเสมอด้วยพระอินทร์ทีเดียวแต่ต้องไปนำท่านโลมสะกัสสปะดาบทมาเป็นประธานในพิธีบูชายันเท่านั้นดูก่อนภิกษุเธอก็คงรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะเป็นเช่นนั้นแต่เพราะความเขลาเพราะความโลภจึงทำให้หลงเชื่อแม้ในสิ่งที่คนธรรมดาก็ควรจะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เราสอนอยู่เสมอไม่ใช่หรือว่าเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วนสูงจรดฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมครอบงำย่ำยีสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าไม่เว้นใครไว้เลยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรจันทานและคนทิ้งขยะมูลฝอยความแก่และความตายนั้นใครจะชนะด้วยวิธีใดๆก็ไม่ได้ไม่ว่าด้วยกองทัพช้างม้ารถหรือพลเดินเท้าจะชนะด้วยเวทมนต์คาถาวิชาใดๆก็ไม่ได้หรือแม้ด้วยทรัพย์มหาศาลเพียงใดก็ไม่ได้เช่นกันบัณฑิตเห็นอย่างนี้แล้วเมื่อมุ่งประโยชน์ตนก็ควรปลูกศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจคนทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วเขาย่อมบันเทิงในสวรรค์ดูก่อนภิกษุนี่คือวิธีที่จะเป็นเทวดาไม่ใช่ด้วยการบูชายันเบียดเบียนสัตว์พระราชารับสั่งให้สายหะอมาตย์ไปเชิญท่านดาบทมาเป็นประธานในพิธีบูชายันอันยิ่งใหญ่นั้นและให้บอกกับท่านว่าเมื่อพิธีบูชายันเสร็จแล้วพระราชาได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วท่านโลมสะกัสสปะต้องการปกครองแผ่นดินเท่าใดก็จะพระราชทานให้ตามประสงค์สายหะอมาตย์เองก็ไม่ทราบว่าท่านดาบทอยู่ที่ใดจึงให้ตีกลองร้องเปล่าทั่วพระนครว่าใครรู้ที่อยู่ของท่านดาบทบ้างขอให้บอกและขอให้เป็นผู้นำทางมีชาวป่าคนหนึ่งรับอาสานำทางเมื่อไปถึงที่อยู่ของดาบทแล้วสายหะอมาตย์ก็ได้แจ้งความประสงค์ที่มาและขอร้องให้ท่านรับเป็นประธานในพิธีบูชายัญท่านดาบทได้ฟังดังนั้นต้องการปฏิเสธข้อเสนอของพระราชาจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตพร้อมด้วยคำนินทาว่าร้ายของคนทั้งหลาย
เราไม่พอใจการได้ยศอันหนึ่งเล่าการได้ทรัพย์และความประพฤติที่ร้ายธรรมมีแต่จะให้ถึงความพินาศการเป็นบรรพชิตต้องอุ้มบาตรเลี้ยงชีพแต่ไม่เบียดเบียนใครประเสริฐกว่าการแสวงหาที่ร้ายธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกดูก่อนสายหะท่านกลับไปเถิดไปกราบทูลพระราชาว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการแผ่นดินไม่ต้องการทรัพย์สินและบริวารข้าพเจ้าต้องการความสงบเท่านั้นอันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งใจละทิ้งยศศักดิ์สมบัติและบริวารมาแล้วตั้งแต่ต้นถ้าต้องการสิ่งนี้เหตุใดจึงต้องมาบวชเป็นฤาษีถ้าอยู่ครองคฤหัสถ์โอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่สายหะอมาตย์กลับไปกราบทูลพระราชาถึงข้อความที่ท่านดาบสกล่าวพระราชาก็ไม่ทราบจะทำประการใดจึงทรงเฉยอยู่ในราตรีนั้นเทวดาผู้มีศักดิ์มาเฝ้าพระราชาแนะนำให้ทรงใช้พระราชธิดาจันทวดีเป็นเครื่องล่อให้ท่านดาบสมาบูชายันให้ได้วันรุ่งขึ้นพระราชาให้ตกแต่งพระราชธิดาจันทวดีงามประดุจเทพอัปสรมอบให้สายหะอมาตย์นำไปยังที่อยู่ของท่านดาบสไหว้ท่านดาบสแล้วยืนอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนโลมสะกัสปะผู้มีตบะกล้ามีอินทรีย์สงบมองดูพระนางจันทวดีราชธิดาเพียงครู่เดียวเท่านั้นเกิดจิตปฏิพัทธ์ราคะกำเริบขึ้นเสื่อมจากฌานและปัญญาฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งกิเลสสายหะอมาตย์มีความจัดเจนในชีวิตพอควรเห็นอาการแห่งดาบสแล้วทราบได้ว่ามีจิตปฏิพัทธ์ในพระราชธิดาจึงกล่าวว่าพระราชารับสั่งมาว่าหากท่านไปเป็นประธานในพิธีบูชายันครั้งนี้จะทรงมอบพระนางจันทวดีราชธิดาแก่ท่านดาบสผู้ซึ่งถูกกิเลสท่วมทับแล้วยอมรับว่าจะไปทำพิธีบูชายัญเพื่อรางวัลคือจันทวดีราชธิดาสายหะอมาตย์จึงเชิญท่านดาบสขึ้นสู่ราชรถอันประดับตกแต่งไว้อย่างงดงามให้นั่งเคียงคู่มากับพระนางจันทวดีชาวเมืองที่เห็นเหตุการณ์อันนี้ประหลาดใจมากแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะนั่นเป็นพระราชประสงค์ท่านดาบสรู้สึกแช่มชื่นที่ได้นั่งใกล้สตรีงามผู้เป็นถึงพระราชธิดาพระราชาทรงสดับข่าวว่าท่านดาบสกำลังมาทรงพอพระทัยมากรับสั่งให้ตั้งพิธีกรรมขึ้นที่หลุมบูชายัญเมื่อท่านดาบสมาถึงพระราชาก็ตรัสขอบใจและตรัสว่าเมื่อทำพิธีบูชายัญเสร็จแล้วพระองค์เองก็จะมีพระเกียรติยศและฐานะเสมอด้วยพระอินทร์และพระราชธิดาจันทวดีก็จะเป็นสิทธิแก่ท่านดาบสกัสสปะดาบสยิ้มเล็กน้อยและก้มศีรษะเป็นเชิงขอบพระทัยในพระมหากรุณาสายตาที่ทอดมายังจันทวดีนั้นบอกถึงความหวังในความสุขในวันรุ่งขึ้นพระราชาพาท่านดาบสไปที่หลุมบูชายัญพร้อมด้วยจันทวดีราชธิดาในหลุมนั้นมีสัตว์สี่เท้าทุกชนิดเช่นช้างม้าโคเป็นต้นเรียงรายอยู่เป็นลำดับลำดับท่านดาบสเริ่มจะฆ่าสัตว์เหล่านั้นบูชายันมหาชนที่มาประชุมกันเห็นดังนั้นจึงร้องขึ้นเสงแซ่ว่าท่านโลมสะกัสสปะการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรแก่ท่านท่านทำอย่างนี้เพื่ออะไรและแล้วได้กล่าวเป็นเชิงเตือนสติท่านดาบสที่พวกเขาเคารพนับถือว่าดวงจันทร์มีกำลังในการกำจัดความมืดในราตรีพระอาทิตย์มีกำลังในการกำจัดความมืดในที่วาการสมณพราหมณ์มีกำลังคือความอดทนและความรู้ในขณะกระทบอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจฝั่งมหาสมุทรมีกำลังในการขังน้ำไว้ได้ไม่ให้ล้นฝั่งแต่สตรีมีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งปวงดังกล่าวมา
เพราะสามารถนำฤาษีโลมสะกัสสปะผู้มีความรู้ดีมีตบะกล้าผู้สงบแล้วมาทำพิธีบูชายัญเพื่อพระราชบิดาของตนได้ขณะใกล้กันนั้นท่านดาบสเงื้อพระขันแก้วขึ้นเพื่อฟันคอช้างมงคลหัตถีก่อนช้างกลัวต่อมรณภัยร้องเสียงดังลั่นสัตว์อื่นๆคือช้างม้าโคเป็นต้นได้ยินเสียงช้างมงคลของพระราชาร้องด้วยความสะดุ้งกลัวเช่นนั้นก็ร้องเสียงดังลั่นขึ้นพร้อมกันท่านดาบสผู้เคยอบรมคุณงามความดีมามากแต่เผลอใจไปหลงสตรีงามได้ยินเสียงร้องของสัตว์ทั้งหลายเช่นนั้นเมตตาจิตซึ่งแนบสนิทอยู่ในใจเป็นเวลานานก็ถูกกระตุ้นเตือนแม้มหาชนก็พากันร้องไห้ขึ้นด้วยเล่าท่านดาบสจึงเกิดสังเวชสลดใจแลดูชฎาของตนมองดูตนเองยังสวมชฎาอยู่เห็นหนวดเคราขนรักแร้ขนอกยาวแบบนักพรตแล้วเกิดความร้อนใจขึ้นว่าเราได้ทำกรรมอันไม่เหมาะไม่ควรแก่ตนเสียแล้วกรรมที่ทำด้วยความโลภนี้มีผลเผ็ดร้อนมีกามคุณเป็นเหตุเราจะต้องค้นหามูลรากของกรรมนั้นแล้วตัดราคะพร้อมทั้งเครือบผูกพันเสียคิดดังนี้แล้วได้ทูลพระราชาถึงความคิดของตนพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าสหายโลมสะกัสสปะท่านอย่ากลัวเลยรีบทำพิธีบูชายัญเถิดข้าพเจ้าจะมอบพระนางจันทวดีราชธิดาพร้อมทั้งกองแก้วนานาประการแก่ท่านขอท่านจงลงมือเถิดท่านดาบสได้ถวายพระพรดังนี้อาตมภาพติเตียนกามคุณที่มีอยู่ในโลกนี้ตบะธรรมคือความสำรวมในศีลประเสริฐกว่ากามคุณอาตมภาพจากละกามคุณแล้วบำเพ็ญตบะส่วนพระนางจันทวดีราชธิดานั้นขอจงอยู่ในแว่นแคว้นต่อไปเถิดท่านโลมสะกัสสปะทูลพระราชาดังนี้แล้วทำกสิณบริกรรมทำคุณวิเศษที่เสียไปให้กลับคืนมานั่งคู่บัลลังก์ในอากาศแสดงธรรมแก่พระราชาและมหาชนขอให้ทำลายหลวงบูชายัญให้อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วเหาะกลับไปยังสำนักเดิมของตนเป็นผู้ไม่เสื่อมจากฌานสมาบัติสิ้นชีพแล้วเกิดในพรหมโลกดูก่อนภิกษุพระศาสดาตรัสต่อไปสำหรับนักพรตผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นการไม่ดูไม่แลสตรีเสียเลยนั้นเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ขอให้มีสติสำรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่าเผลอสติสนทนาเมื่อพระศาสดาตรัสเรื่องนี้จบลงภิกษุผู้นั้นได้สังเวชสลดใจสำเร็จอรหัตตผลณที่นั้นเองดูก่อนท่านผู้บำเพ็ญตบะเรื่องเช่นนี้มีอยู่เสมอเสมอในศาสนานี้ซึ่งเปิดโอกาสไว้เป็นอันมากสำหรับผู้คิดผิดทำผิดแล้วกลับตัวกลับใจบทที่4พลังแห่งบุญดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะความงามแห่งสตรีนั้นเป็นเครื่องชื่นชูใจของบุรุษเป็นที่หลงใหลฝ่ายปองของบุรุษแม้ความงามจะมีทั้งคุณและโทษทั้งแก่เจ้าตัวและผู้เกี่ยวข้องแต่คนส่วนมากก็ยังต้องการความงามนั้นทั้งบุรุษและสตรีมีบางเรื่องที่แสดงว่าความงามเกิดขึ้นด้วยอานิภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลผู้นั้นได้ทำไว้ดังเรื่องต่อไปนี้ในอดีตการในศาสนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าซึ่งอุบัติขึ้นก่อนพระสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาของเรานี้มีสตรีผู้ยากจนคนหนึ่งเห็นสตรีอื่นๆผู้มีบุญนุ่งผ้าย้อมด้วยดอกคำที่สวยงามเล่นมหรสพอยู่ในวันนักขัตฤกษ์ปรารถนาจะเล่นมหรสพและนุ่งผ้าที่สวยงามเช่นนั้นบ้างจึงขอให้มารดาบิดาซื้อให้ฝ่ายมารดาบิดาบอกว่าลูกรักเราเป็นคนยากจนจะซื้อผ้าราคาแพงอย่างนี้มานุ่งห่มได้อย่างไร
อย่าคิดเอาอย่างคนร่ำรวยเขาเลยหญิงนั้นเป็นคนตั้งใจจริงและมีความเพียรคิดช่วยเหลือตนเองจึงบอกแก่มารดาบิดาว่าในที่นี้มีตระกูลที่มั่งคั่งอยู่ลูกจะไปขอรับจ้างทำงานในตระกูลเช่นนั้นเขาเห็นผลแห่งการงานของลูกแล้วจักให้ทรัพย์พอซื้อผ้าอย่างนั้นได้เมื่อมารดาบิดาอนุญาตแล้วจึงไปหางานทำได้ทำงานในบ้านของคนมั่งคั่งบ้านหนึ่งเป็นประเภทงานบ้านคือรับใช้ทำทุกอย่างที่นายจ้างให้ทำเจ้าของบ้านบอกว่าจะต้องทำงานถึง3ปีจึงจะได้ค่าจ้างซื้อผ้าอย่างนั้นได้นางมิได้ย่อท้อรับคำทันทีแต่เนื่องจากเป็นคนขยันขันแข็งฉลาดรู้งานตั้งใจทำงานดีไม่ถึง3ปีนายจ้างก็เห็นใจมอบผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำให้นางผืนหนึ่งพร้อมด้วยผ้าอื่นๆอีกมากสาวน้อยมีความชื่นชมในผลสำเร็จของตนเป็นอย่างยิ่งคิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนจึงนำผ้านั้นไปวางไว้ที่ริมแม่น้ำแล้วลงอาบน้ำขึ้นจากน้ำแล้วคิดว่าจะแต่งตัวให้สวยด้วยผ้าใหม่ที่หวังไว้เกือบ3ปีขณะเดียวกันนั้นสาวกของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งถูกโจรแย่งชิงเอาสบงจีวรไปหมดจึงนุ่งใบไม้ผ่านมาทางนั้นนางได้เห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสพร้อมด้วยคิดอย่างคนคิดเป็นว่าเราเกิดมาเป็นคนจนและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเห็นจะเป็นเพราะไม่ได้ให้ทานไว้ในชาติก่อนเราควรทำบุญทำทานเสียแต่วันนี้ทีเดียวคิดดังนี้แล้วได้ฉีกผ้าย้อมด้วยดอกคำอันเป็นผ้าที่สวยที่สุดของตนออกเป็น2ชิ้นน้อมเข้าไปถวายภิกษุนั้นชิ้นหนึ่งส่วนอีกชิ้นหนึ่งตั้งใจจะเอาไว้ใช้เองภิกษุรับผ้าแล้วเข้าสู่ที่กำบังนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วเดินออกมาจากพุ่มไม้นางได้เห็นสรีระของภิกษุเปล่งปลั่งด้วยรัศมีแห่งผ้าประหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆเกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นคิดว่าแรกทีเดียวเมื่อได้เห็นผิวพรรณของพระคุณเจ้าไม่งามอย่างนี้แต่ตอนนี้งามยิ่งนักรุ่งโรจน์ประดุจดวงอาทิตย์อ่อนๆเราควรถวายผ้าส่วนที่สองนี้ซะด้วยดังนี้แล้วได้น้อมผ้าส่วนที่สองเข้าไปถวายแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านผู้เจริญด้วยอานิสงส์แห่งการถวายผ้าที่ข้าพเจ้าได้มาด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งยวดนี้ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีรูปงามเหนือหญิงอื่นใดทั้งหมดอันหนึ่งชายใดเห็นข้าพเจ้าแล้วพึงรักใคร่หลงไหลมิอาจดำรงสติสัมปชัญญะไว้ได้ภิกษุรูปนั้นอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างที่เธอต้องการเถิดแล้วหลีกไปนางสิ้นชีพแล้วเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกเป็นเวลานานจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในตระกูลแห่งเศรษฐีแห่งอริฏฐบุรีในแคว้นสีวีนางเป็นผู้มีรูปงามอย่างยิ่งเป็นผู้เลิศด้วยความงามบุรุษใดเห็นนางแล้วไม่อาจดำรงสติไว้ได้ต้องเมาในความงามของนางเหมือนดื่มน้ำเมาจนเมาเต็มที่เมื่ออายุ16ผิวพรรณของนางงามเลิศล่วงมนุษย์ธรรมดาลักษณะของนางจึงปรากฏประดุจเทพอับสรด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงเรียกนางว่าอุมมาทันตีมีความหมายว่าผู้ทำให้ชายหลงไหลเหมือนจะเป็นบ้าดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะเรื่องทำนองนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้จริงๆดังที่ปรากฏแก่ท่านอยู่บ้างแล้วมีสตรีจำนวนไม่น้อยในโลกนี้ที่ชายเห็นแล้วเกิดความพึงใจซาบซ่านอย่างหาที่เปรียบมิได้ลืมสิ่งต่างๆเสียสิ้นประหนึ่งว่ามีแต่เธอเพียงผู้เดียวและสิ่งเดียวในโลกนี้วัตถุที่งามต่างๆก็ไม่ได้ดึงดูดใจชายเท่ากับสตรีงามส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงดึงดูดตามธรรมชาติกามราคะซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจคนนั้นถูกกระตุ้นให้พุ่งโผล่ขึ้นเพราะความงามแห่งเพศตรงข้าม
ท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางอุมมาทันตีเห็นว่าบุตรีของตนหาควรแก่ผู้อื่นไม่นอกจากพระราชาจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าสีวีกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพนางแก้วเกิดขึ้นในเรือนของข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรีของข้าพระพุทธเจ้านางเป็นผู้เลิศด้วยความงามเห็นสมควรแก่พระองค์เท่านั้นหาสมควรแก่ผู้อื่นไม่ขอพระองค์ได้โปรดส่งผู้ชำนาญในการทำนายลักษณะไปพิจารณานารีรัตนะผู้นั้นเถิดพระเจ้าข้าพระราชาทรงปราโมทด้วยคำกราบทูลของเศรษฐีนั้นทรงสั่งพราหมณ์ผู้ชำนาญในการทำนายลักษณะไปเศรษฐีต้อนรับอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีขณะที่พราหมณ์กำลังบริโภคอยู่นั่นเองอุมาทันตีก็ออกมาต้อนรับพอพราหมณ์เห็นนางเท่านั้นถูกความงามของนางครอบงำไม่อาจดำรงสติได้เป็นผู้เมาเพราะกิเลสบางคนเอาข้าววางไว้บนศีรษะบางคนใส่เข้าช่องหูบางคนหนีบไว้ที่รักแร้บางคนตีฝาปังปังเพ้อคลั่งไปเพราะความที่ไม่สามารถควบคุมตนได้อุมาทันตีเห็นดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเพราะพราหมณ์เหล่านั้นก็ล้วนแต่แก่ๆแล้วทั้งสิ้นจึงให้คนของตนนำพวกพราหมณ์เหล่านั้นออกไปพราหมณ์เหล่านั้นมีความละอายและโกรธแค้นนางไม่ปรารถนาให้นางเข้าเฝ้าพระราชาจึงกราบทูลว่าหญิงนั้นเป็นกาลกัณณีไม่สมควรแก่พระองค์พระราชาทรงเชื่อจึงทรงเฉยเสียเมื่อเป็นดังนี้เสนาบดีผู้หนึ่งชื่ออภิปารกะเป็นสหายของพระราชาเห็นนางแล้วเกิดความพอใจแต่เนื่องจากเป็นผู้มีบุญสมควรแก่นางและเป็นคู่บุญบารมีกันจึงไม่มีอาการวิปริตเหมือนคนทั้งหลายอื่นเมื่อเห็นนางเข้าสู่ขอต่อเศรษฐีอุมาทันตีก็พอใจทั้งสองจึงครองคู่กันด้วยความสงบสุขดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะการครองชีวิตคู่จะให้สงบสุขตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งชีวิตการครองเรือนของคฤหัสถ์ส่วนใหญ่นั้นไม่ราบรื่นมักมีเรื่องระหองระแหงไม่ปกติสุขเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องครองเรือนหรือธรรมสำหรับผู้ครองเรือนสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับผู้ครองเรือนก็คือธรรมสำหรับผู้ครองเรือนนั่นเองซึ่งพระศาสดาของเราทรงแสดงไว้เป็นอเนกทีเดียวแต่คนส่วนมากเมื่อจะครองเรือนก็สนใจแต่เรื่องลาภยศเกียรติและชื่อเสียงวรรณะตระกูลวงศ์หรือความงามของคนที่จะมาเป็นคู่ครองของตนหาได้สนใจธรรมหรือคุณงามความดีในตัวบุคคลซึ่งจะมาเป็นคู่ครองของตนไม่เรียกว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้มองไปมองสิ่งที่มีความสำคัญน้อยเอามาเป็นสิ่งสำคัญมากจึงต้องผิดหวังกันอยู่เนืองๆวันหนึ่งอภิปารกะเตรียมตัวจะเข้าเฝ้าพระราชาก่อนออกจากบ้านได้สั่งอุมาทันตีว่าวันนี้เป็นวันมโหรสพประจำวันเพ็ญเดือนกัตติกาหรือเดือน12พระราชาจะเสด็จเรียบพระนครและจะเสด็จมาที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอน้องอย่าได้โผล่หน้าให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นเป็นอันขาดถ้าทรงเห็นจะไม่สามารถดำรงพระสติไว้ได้คืนนั้นแสงจันทร์แจ่มกระจ่างเป็นพิเศษพระราชาเสด็จเรียบพระนครเสด็จมาที่บ้านของอภิปารกะก่อนอุมมาทันตียืนอยู่ใกล้หน้าต่างพอรู้ว่าพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วนางก็หลบเข้าไปอาการนั้นปรากฏแก่พระราชาเสมือนดวงจันทร์หลบเข้ากลีบเมฆทรงหลงไหลในความงามจนไม่อาจดำรงพระสติไว้ได้จึงเสด็จกลับพระราชมณฑลไม่เสด็จเรียบพระนครอีกต่อไปทรงเพ้อถึงแต่อุมาทันตีอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวไม่เสด็จออกว่าราชการอย่างเคยหลายวันล่วงไปอภิปารกะทราบเรื่องนี้แล้วร้อนใจนักจะถามตรงๆก็เกรงพระทัย
แต่ตั้งใจจะถวายนางสุดที่รักแด่พระราชาอันเป็นที่รักของตนและเป็นผู้มีอุปการะมากต่อตนคิดอุบายได้อย่างหนึ่งแล้วสั่งให้คนรับใช้ของตนไปแอบอยู่ที่โพรงไม้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนให้พูดตามที่ตนซักซ้อมไว้อภิปารกะเสนาบดีชักชวนอำมาตย์และข้าราชบริพารแห่งพระราชาว่าจะไปทำพิธีกรรมถามเทวดาซึ่งสถิตอยู่ณต้นไม้อันเป็นเจดีย์อันเป็นที่นับถือของมหาชนได้เวลาอภิปารกะและบริวารก็ไปยังต้นไม้ใหญ่นั้นทำพิธีกรรมบวงสรวงแล้วถามว่าข้าแต่รุกเทพพระราชาของข้าพเจ้าเมื่อทรงเรียบพระนครในคืนหนึ่งไม่ทันเสร็จก็เสด็จกลับเสด็จเข้าห้องบรรทมทรงเงียบเฉยไม่ออกว่าราชการไม่สนพระทัยในอาหารและดนตรีหรือสิ่งอื่นใดก็ตามพระองค์ทรงเป็นอะไรไปขอได้โปรดเมตตาบอกพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดคนใช้ของอภิปารกะแซงทำเสียงให้เป็นเทวดาและกล่าวตอบว่าท่านเสนาบดีพระราชาของท่านทรงหลงรักอุมาทันตีด้วยการเห็นเพียงครั้งเดียวถ้าได้นางคงจักต้องมีพระชนต่อไปถ้าไม่ได้นางคงจักสิ้นพระชนแน่นอนถ้าท่านจงรักภักดีต่อพระราชาแล้วถวายนางแด่พระองค์เสียเถิดอภิปารกะรับคำของเทวดาทุกคนในที่นั้นได้ยินคำสนทนาระหว่างอภิปารกะกับเทวดาทุกคนจึงได้รู้ว่าพระราชาของตนเป็นอะไรเสนาบดีเข้าเฝ้าทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลถวายนางอุมาทันตีด้วยความเต็มใจพระราชาทรงดำริว่าเรื่องนี้เทวดาก็รู้ประชาชนก็รู้กันแล้วว่าพระองค์ทรงมีจิตอย่างไรทรงละอายพระทัยและละอายเทวดาประชาชนทรงขอบใจอภิปารกะเสนาบดีแต่ไม่ทรงรับนางอุมาทันตีไว้ทรงบรรเทาจิตปฏิพัทธ์ในนางแล้วทรงดำรงอยู่ในธรรมปกครองประชาชนโดยธรรมสืบไปดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะสัตว์โลกมีบุญมีกรรมมาไม่เสมอกันจึงได้อัตภาพต่างๆกันมีตัวตนต่างกันนิสัยอุปนิสัยต่างกันหยาบละเอียดดีเลวต่างกันสมดังที่พระศาสดาตรัสว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตอันนี้ย่อมหมายรวมถึงความหยาบความประณีตทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็มีหลายจำพวกบางจำพวกสวยงามน่าดูน่าชมบางพวกไม่สวยงามน่าเกลียดน่ากลัวแม้ในจำพวกที่สวยงามก็ยังสวยไม่เท่ากันในจำพวกที่น่าเกลียดก็น่าเกลียดไม่เท่ากันนี่แหละคือความหมายของคำว่าจิตอันวิจิตทำให้กรรมวิจิตกรรมอันวิจิตทำให้สัตว์วิจิตคำว่าวิจิตในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสวยงามอย่างเดียวแต่หมายถึงความเป็นต่างๆกันดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะจิตใจเป็นต้นข้าวแห่งการกระทำทางกายการพูดทางวาจาบุคคลมีจิตใจอย่างไรย่อมทำและพูดอย่างนั้นเมื่อทำและพูดบ่อยเข้าก็กลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยนิสัยที่อย่างรากลึกแล้วกลายเป็นอุปนิสัยหรือสันดานสิ่งนี้ย่อมสร้างบุคคลให้เป็นไปต่างๆตามสันดานของเขาตามเจตจำนงของเขาคนที่พูดพร่อยบ่อยๆเลาะแหละบ่อยๆก็จะเคยชินกับสภาพนั้นเห็นเป็นของธรรมดาสำหรับเขาและจะสืบต่อไปในชาติภพต่างๆคือติดตัวเข้าไป